بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ب ه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله ناليل نازيم صل ى الله ع لنبينا ى محمد و على آله و من تبعهم بيسانٍ إلى يوم الدين أ م ا بَكْ أ س ل ا م ع ل ي ك م و ر ح م ة ا ل ل ه و ب ر ك ا ت ه ُ خ ความสันติความเมตตาความจำเริญจากพงละลอสุบานอตาลา ให้ประสบแก่พี่น้องทุกๆท,ท,ท่านนะครับอันฮัมดิลละขอชุโกตต่อพระองค์ลอสมาตาลาที่ทําให้ผมได้มีโอกาสมารับใช้มาพูดคุยในเรื่องราวอิสลามกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งเราหยุดกันไปเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็เรียนเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็เรียนนะครับด้วยด้วยกับมันมีทั้งวันหยุดมีทั้งกิจกรรมมีทั้งวัน ที่สําคัญแล้วก็ทำให้เราต้องเดี๋ยวเรียนเดี๋ยวไม่ได้เรียนแต่หลังจากนี้ชาล็อกก็น่าจะได้เรียนกันอย่างต่อเนื่องนะครับคราวที่แล้วเราได้พูดถึงวันเวลาสถานที่เกี่ยวกับอิสลามยังจําได้อยู่ใช่ไหมครับยังจําได้อยู่จริงๆแล้วตอนนี้เรากําลังเรียนกันในเรื่องของเตาฮีทนะครับเรื่อง การทําให้อัลลอฮฺสุมาตาลาเป็นเจ้าอย่างแท้จริงการทําให้อัลลอฮฺสุมาตาลาเนี่ยปราศจากการเคารพบูชาสักการะร่วมกับเจ้าอื่นวันนี้เตารีฮิตที่เราเรียนกําลังเรียนมาถึงเนี่ยมันอยู่ในบทของลายุบะลาลายุบาลุลิล,ลาฮิบิมากานินยุบะฮูฟีฮิดิไกยลิละ เกี่ยวกับเรื่องของการเราก่อนหน้านี้เราเราทวนกันสักนิดหนึ่งนะครับเราพูดกันไปแล้วถึงสถานที่ที่ห้ามทำอิบดะดาใช่ไหมครับว่าสถานที่ที่เราจะสักการะจะละหมาดจะซิกรุลลอจะทำอะไรก็แล้วแต่สถานที่ต่างๆนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นที่อนุญาตตามหลักการของอันอิสลามแต่บทเรียนในวันนี้ มันจะต่อเนื่องจากกุรุบัณนที่ผ่านมาการเชิดกุรุบัณนที่ผ่านมาลายุคบาหูลิลลาฮิบิมักานินก็คือไม่มีการเชิดใดๆในเรื่องของอิสลามนะครับในสถานที่ที่มีการเชิอดอื่นนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานอตลาเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานตลาการที่เราจะเชิดกุรุบันพี่น้องครับบทเรียนในวันนี้เราจะต้องรู้ว่า ทั้งคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะการเชือดสัตว์หรือการเชือดสัตว์เพื่อที่จะรับประทานเองหรือการเชือดเพื่อลาา้อสมุรตาลาเชือดกุรุบานหรือการเชือดใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นการเชือดสัตว์เนี่ยที่มีหลอดลมพี่น้องรู้ไหมทําไมทําไมมีใครรู้บ้างว่าทําไมไก่เราถึงต้องเชือดทำไมวัวแพะ แกเราถึงจะต้องเชื่อดอะแล้วปลาทำไมเราไม่เชือดทำไมกุ้งเราไม่ต้องเชื่อดทำไมอะไรล่ะสัตว์ในทะเลเราถึงไม่ต้องเชื่อดเราขึ้นมาตีหัวให้มันตายใช่ไหมใช่ไหมครับหรือว่าปล่อยให้มันตายเองหรือว่ามันตายอยู่ในทะเลอยู่แล้วมันไม่มีเท้า เลยไม่ต้องเชื่อดทุบหัวอย่างเดียวทุบหัวอย่างเดียวมันไม่มีเท้าเลยไม่ต้องเชื่อดทุบหัวอย่างเดียวอืมอ่ะเข้าใจได้ในระดับหนึ่งแล้วแล้วแล้วถ้าเกิดว่าวัวพิการละ่ะไม่มีเท้าจะทำยังไงดีไก่ไก่เกิดมาพิการ ขอมาอํานะาแชร์ผมถามให้แย้เป็นแง่คิดไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้อะไรถะาถามกค่ว่าถ้าถ้าไก่พิการไม่มีเท้าหรือวัวที่มันเสียขาแล้วเราจะต้องการกินเนื้อมันเนี่ยเราจะทํายังไงยังไงก็ต้องเชื่อดแสดงว่ามีขาก็ไม่มีขาไม่ได้เกี่ยวแล้วใช่ไหมไม่เกี่ยวแล้วพี่น้องครับอิสลามวางกรอบในการเชื่อสัตว์ไว้แบบนี้ สัตว์ชนิดใดก็แล้วแต่ที่ศาสนาอนุญาตพี่น้องรู้ไหมว่าสัตสัสสัตว์ที่เราไม่ไม่สามารถกินได้เรียนกันมาแล้วใช่ไหมครับอาจารย์อับดุลรติปิได้สอนไหมสอนแล้วจะเรื่องฟิกใช่ไหมหรือได้เรียนกันผ่านมาแล้วใช่ไหมครับสัตว์ที่ศาสนาอิสลามห้ามห้ามเชื่อดห้ามบริโภคห้ามกินมันง่ายๆเลยรู้แล้วใช่ไหมครับรู้ไหมรู้ไม่รู้รู้แล้ว แล้วสัตว์ที่มันตายเองในน้ํานอกน้ําตายเองบนบกหรือว่าตายเองอันไหนกินได้กินไม่ได้รู้แล้วใช่ไหมครับอ่าโอเคแล้วสัตว์ที่ต้องเชื่อดกับไม่ต้องเชือดรู้หรือยังอ่าโอเคงั้นก็ไม่ต้องพูดแล้วเลิกเลิกไม่เป็นไรครับเป็นเป็นการย้ําตัวผมเองแล้วก็ย้ําพี่น้องด้วยว่าสัตว์ที่ทําไมเราถึงจะต้องเชื่อมันทําไมสัตว์บางชนิด เราถึงไม่ต้องเชื่อมันสัตว์ที่อิสลามกําหนดให้เชื่อดก็คือสัตว์ที่มันมีหลอดลมสัตว์ทุกชนิดที่ฮาล้านนะที่อนุญาตแล้วมันมีหลอดลมมีคอหอยพูดง่ายๆเลยมีคอหอยมีคอมีอะไรก็แล้วแต่มีหลอดลมของมันเนี่ยเราต้องเวลาจะกินมันเราต้องเชื่อมันเช่นไก่วัวแพะแกะ สัตว์ใดๆก็แล้วแต่ที่มันมีคอมีหลอดลมอะล่ะเราต้องเชื่อเช่นเดียวกันสัตว์ที่มันอยู่ในทะเลสัตว์ที่มันอยู่ในทะเลก็คือปลาอะไรละ่ะกุ้งหอยสัตว์ทะเลทั้งหมดมันไม่มีหลอดลมใช่ไหมมันไม่ต้องเชื่อแล้วสัตว์ทะเลที่มันตายอยู่ในทะเลมันอนุญ,ญาตให้ทานได้ไหมนั่นโอเคก็รู้กันหมดแล้วนี่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้ การที่เราจะเชื่อสัตว์พี่น้องครับการที่เราจะเชื่อสัตว์มันไม่เพียงแต่การที่เราจะเชื่อแล้วเหนียดหรือตั้งใจเจตนาเพื่ออารอสุมาห์นาตาลาอย่างเดียวการจะเชื่อกุุบันก็ดีการจะเชื่อศรัทานเองก็ดีให้เราเป็นมุสลิมและเราเนียดเชื่อเพื่ออารอสุมาตาลาเพียงอย่างเดียวองค์ประกอบในนั้นคือสถานที่ที่เราจะไปเชื่อเนี่ยหรือเจตนาของเราจะไปเชื่อ พี่น้องคอยตามดูดีๆนะมันจะมีการเชื่อดเพื่ออารอ์นี่แหละแต่เป็นชีริกแต่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามในหลักการอิสลามมันเกิดอะไรขึ้นฉันเชื่อสัตว์ตัวนี้แหละเพื่ออาลอลสมาตาลาแต่การเชื่อน,นั้นกับกลายเป็นชีริกมันมีนัยยะยังไงพี่น้องลองมาดูนะครับในกุรอานเราค่อยๆไปคือตอนแรกอ่ะผมมาให้ให้ทีมงานเตรียม ถ่ายเอกสารถ่ายซีลอกมาสองอาทิตย์แล้วยังหาหนังสือไม่เจอเลยทีมงานบอกสองอาทิตย์แล้วยังหาหนังสือไม่เจอเลยก็เลยก็เลยที่ผ่านมาก็เลยพูดเรื่องอื่นไปก่อนใช่ไหมแต่คือเรามองแล้วมันไม่ได้แล้วมันต้องเข้าบทเรียนแล้วก็เลยขออนุญ,ญาตพูดสอนไปเลยแล้วกันแล้วก็พี่น้องก็ใช้การจดเอาแล้วกันแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าขึ้นเรื่องใหม่อาจอาจจะเอาหนังสือของผมมาให้กับทีมงานถ่ายไปนะครับ ในกุรอานในสุรอัตตอบะอลัลลอฮ์ซุนะตาลาพูดไว้อย่างไงเกี่ยวกับเรื่องนี้อลัลลอฮ์ซุนะตาลาบอกว่าลาตะกุมฟ um ีฮีอาบาดันท่านอย่าได้ไปยืนในสถานที่นั้นๆคือหมายความว่าการที่ในยุคก่อนเนี่ยคนที่เขาไปทําอุมร์เนี่ยมันจะมีมัสยิดหลังเล็กๆอยู่ใกล้กับมัสยิดกูบาเคยไปเคยคนที่ไปทําฮัทเนี่ยจะรู้มันจะมีมัสยิด ชื่อมัสยิดอัดดีรอคยเคยเรียนกันมาแล้วใช่ไหมครับเคยเรียนกันมาแล้วมัสยิดหลังนั้นเนี่ยที่ใกล้มัสยิดกูบาเนี่ยคือมัสยิดอัดดีรอตมันถูกลื้อไปในสมัยของท่านอบีอสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมแล้วมันเป็นมัสยิดที่เขาเรียกว่าเป็นมัสยิดทางประวัติศาสตร์ให้รู้ว่าตรงนี้เนี่ยเคยมีมัสยิดดีรอต เกิดข okay. ึ <wh> <on little> ้นมามันเป็นมัส <men> ย <dimin İs lam> ิดที่ถูกสร้างขึ้นมาในสมัยนบีเพื่อที่ต้องที่จะทําลายสับบุรุษทําลายซอฮาบะทําลายดิสเครดิตของท่านนบีสุลต์ละวะเัยวะสลัมก็เลยสร้างมัสยิดเนี่ยขึ้นมาข้างมาข้างมัสยิดกุบาเพื่อที่จะให้จะเชิญบรรดานบีและซอฮาบะไปไปละหมาดที่นั่นไปทําอิบะดาที่นั่นไปแล้วก็เพื่อที่จะทําร้ายและทําลายล้างอิสลามนะครับ a l ล,ลาบอกว่าลามัสยิดุนอุสซิซาอัตตักวามินอาวาลิ a l i มินอ i ฮักก k อันตะกูม a ฟีฮิแน่นอนมัสยิดที่ถูกวางรากฐานบนความยำเกรงหรือตั้งแต่วันแรกนั้นนะ่ะที่เขาได้สร้างมัสยิดกุบาขึ้นมามัสยิดกุบาสุกถูกสร้างด้วยกับบรรดาผู้ศรัทธาทุกๆมัสยิดแหละครับพี่น้องครับมัสยิดชาฟีมาเมรียมัสยิดใดก็แล้วแต่ ที่ถูกสร้างถูกดํำริขึ้นมาถูกสร้างขึ้นมาด้วยกับมุมินผู้ศรัทธาด้วยกับเจตนาสร้างขึ้นมาเพื่อประกอบอามันิบาดาแน่นอนครับมัสยิดหลังนั้นก็คือสมควรหรือมัสยิดกูบานเนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่อลัลลอฮ์บอกกับมูฮัมหมัดว่าสมควรอย่างยิ่งที่พวกท่านจะเข้าไปยืนละหมาดในนั้นมากกว่า มัสยิดหลังใหม่ที่พวกบรรดามุนาฟิกีนมันสร้างมาคือมัสยิดอดีร้อนหมายความว่าอะไรหมายความว่าลอซุวะตลาบอกว่ามัสยิดนั้นนะ่ะมัสยิดอดีร้อนอน่ะมุฮัมมัดอย่าไปยืนละหมาดในมัสยิดนั้นนะบอกกับบอกกับบรรดานบีว่าบอกกับนบีว่าอย่าไปยืนละหมาดอย่าไปทําอิบะดาในมัสยิดหลังนั้นเพราะมัสยิดหลังนั้นเนี่ยเนียดหรือการเจตนาที่สร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อ เขาลบสักการะต่อลอสุมะฮานอตาลาก็เลยสั่งให้นบีอย่าไปยืนละหมาดในมัสยิดที่มุนาฟิกินมันสร้างขึ้นมาฟีฮิลียาลุยอยู่ฮิบบูน่ะไอยะตะตอฮารูเพราะในมัสยิดในมัสยิดที่ท่านสร้างนั้นมันที่ที่นบีสร้างมัสยิดกุบาเนี่ยมัสยิดที่นบีสร้างเนี่ยมันเป็นมัสยิดที่บรรดาซาบ์ฮัชอบไปเขาเรียกว่า ไปชำระตัวไปไปเตาบัดไปสำนึกผิดไปขออภัยโทษกับอัลลอฮฺสุบหฮานาวตตลาหรือไปทำการขัดเกลาจิตใจของพวกเขาเองให้มีความบริสุทธิ์คือบรรดาซอฮบะาเพราะฉะนั้นมัสิมสิดกูบาเนี่ยสมควรที่ท่านหรือบรรดาซอฮบะาของนบีเนี่ยจะไปยืนละหมาดไปทำอิบาดะห์ในมัสิดหลังนั้นมากกว่าวัลลอฮุยูฮิตบูมุตะตอฮิริน และอัลลอฮฺสุมาตาลาทรงรักบรรดาผู้ที่ชอบสํานึกผิดพี่น้องครับมนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่มีความผิดเราเนี่ยอยู่ในฐานะของคนที่มีความผิดมนุษย์ทุกคนครับตั้งแต่ยุคของท่านนาบียุคไหนก็แล้วแต่มนุษย์ทุกคนตั้งแต่อาดัมยันมนุษย์คนสุดท้ายบนดุนยานี้ล้วนแล้วแต่มีความผิดขนาดบรรดานาบีเองเนี่ยที่เป็น มะซูมเป็นผู้ที่ปกป,ป้องให้พ้นจากให้พ้นจากความผิดเนี่ยวันหนึ่งกล่าวอิสติกฟา์อิสติกฟา์ต่อรอซูมตาลากล่าวขออภัยโทษต่อลอว,วันถึง7 0ถึงร้อยครั้งนี่ขนาดคนที่เป็นนบีนะเพราะฉะนั้นแน่นอนกุลูบานีอาดัมขอตออูนว่าคอยลุนขตอตออินอัตาวาบุนมนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่มีความผิดแต่คนที่มีความผิดแล้วที่ประเสริฐที่สุด คือคนที่เขาสำนึกผิดไงคนที่เขาขออภัยโทษสำนึกผิดเตาบัตรต่อลอสบาตาลานั่นคือคนที่อัลลอสบาตลาลารักมากที่สุดการโดนบททดสอบของมนุษย์แต่ละคนอาจจะแตกต่างกันพี่น้องรู้ไหมว่าคนที่โดนบททดสอบเราเป็นมุสลิมมาจนทุกวันนี้เนี่ยเราเราโดนบาลาโดนมุซีบ้าบ้างโดนทดสอบบ้าง โดนภัยบาลาต่างๆเราตอบตัวเองได้ไหมครับว่าบททดสอบที่เราโดนอยู่เนี่ยเราจะได้อะไรเราตอบตัวเองได้ไหมหรือว่าโดนบททดสอบก็กแค่นั้นบททดสอบแต่เราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าสิ่งที่อลัลอสบานตลาทดสอบเราเนี่ยแล้วเราจะได้อะไรคำว่าทดสอบพี่น้องครับคำว่าทดเนี่ยทศ ถ้าเราไปเปิดในพจนานุกรมภาษาไทยอะ่ะคำว่าทดน่ะน,นะหมายถึงการเครียกว,ว่าการทดน้ำเข้านาหมายถึงการวิ์น้ำเข้านาใช่ไหมใช่ไหมถ้าพูดในเชิงของคณิตศาสตร์การหนึ่งบวกหนึ่งทดอีกหนึ่งหมายความว่าหนึ่งบวกหนึ่งมันจะไม่ใช่เท่ากับสองแล้วเพราะมันทดอีกหนึ่งรอที่จะเอาผลลัพธ์ที่ทดหนึ่งมาใช้ เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าของมันถูกไหมหรือพูดในเชิงของวิศวกร<ม>การทดเฟืองเพื่อที่จะทําให้กําลังเครื่องยนต์มันเพิ่มขึ้นหมายถึงว่าเรามีเฟืองอยู่แล้วเราก็ทดเฟืองให้มันเล็กลงเพื่อที่จะไปทดรอบกําลังให้เครื่องยนต์มันทํางานได้มีกําลังมากขึ้นคําว่าทดเนี่ยมันหมายรวมไปถึงเป็นการเพิ่มใช่ไหมเป็นการเพิ่ม ให้กับสิ่งต่างๆแล้วคำว่าสอบคำว่าสอบในที่นี้ถ้าถามทุกคนเลยคำว่าสอบคืออะไรทุกคนก็จะตอบเหมือนกันหมดถ้าถามตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่เลยคำว่าสอบก็คือการที่คนเราจะบอกได้ว่าคนคนใดคนหนึ่งเขาจะเรียนสมมุติว่าเราจะบอกว่าเด็กคนนี้เรียนเก่งไม่เก่งเราจะบอกได้ก้นด้วยกับการสอบเขาเพราะฉะนั้นการสอบคือการประเมิน ประเมินว่าเด็กคนนี้คนคนนี้จะเรียนเก่งไม่เก่งคนคนนี้เข้าใจอิสลามไม่อิสลามกันก็จะต้องมีการสอบมีการประเมินพอเวลาเราเอาคําว่าทดสอบมารวมกันทั้งทนและสอบหมายความว่าในในสาภาพในความเข้าใจของคนที่เป็นมุสลิมคําว่าทดสอบหมายความว่าอัลลอฮ์กำลังจะเพิ่มให้กับตัวผู้ศรัทธาด้วยกับกระบวนของการสอบ ที่อัลลอฮ์ทดสอบเราเนี่ยโดนบาลาโดนมูซีบาโดนโดนฟิตนาต่างๆเนี่ยให้เรารู้ได้เลยว่าอัลลอฮ์กำลังจะเพิ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับเราด้วยกับกระบ,บวนการสอบพี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผู้ทีู่ดผู้ผู้คนที่โดนทดสอบเนี่ยจะได้อะไรอัลลอฮ์สุนตลาลจะเพิ่มสิ่งใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็น ลิสกีอีมานหัวใจทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราด้วยกับกระบ,บวนการที่พระองค์ส่งลงมาสอบเรานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับต่อที่มัส,สยิดที่อัลลอฮ์สั่งให้นาบีและซฮาฮบะไปรื้อทำลายเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยก็คือมัส,สยิดอัดดิรอดเพราะสร้างขึ้นมาเนี่ยตัฟริกอนไบนันมุสลิมีนสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะ สร้างความเดือดร้อนให้กับบรรดานาบีให้กับบรรดาซอฮบะในยุคนั้นให้สร้างความฟิตนณะสร้างความวุ่นวายเพราะมูนาฟิกีนมันสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะดิสเครดิตอิสลามวะอิสซอดันลิมันฮารอบบัลลอฮุวะรอฮูนวะรอสูละแล้วก็เป็นสิ่งที่มัสยิดนี้เนี่ยมัสยิดอดิรอถ,ถูกสร้างมาเพื่อที่เป็นซ่องสมรวบรวมพวกบรรดามูนาฟิกีน ที่คอยเป็นศัตรูคอยเป็นปริปักกับท่านนาบีคอยขัดขวางการทําหน้าที่ของท่านนาบีสุลตารอฮุอะลัยูวสซันลำถามว่าอายะห์ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ต้นในทุรอ่อตตาบะอายะห์ที่ร้อเนี่ยถามว่าทําไมนักวิชาการเข้าถึงเอากุรานอายะห์นี้มาเป็นหลักฐานในเรื่องของการห้ามในการที่เราจะไปยืนละมาน จะไปทําอิบาดาในสถานที่ที่มันมีการทําอิบาตดาอื่นนอกจากอิสลามถามว่าวันนี้มุสลิมจะไปละหมาดต,ต้องขอโทษนะต้องขอโทษไปละหมาดในวัดได้ไหมได้ไหมแน่นอนบางคนบอกว่าบนแผ่นดินดุนยานี้เนี่ยสูยุดกับอัลลอฮ์ได้หมดเลยสูยุดกับอัลลอฮ์ได้หมดเลยเพราะว่าอิบลิสไม่มีแผ่นดินดุนยานะหน้าไหน ไม่มีอขอโทษทีไม่มีแผ่นดินดุนยาไม่มีแผ่นดินใดที่มันไม่เคยซูอยู่ต่อรับบนดุนยานี้ทุกที่มันซูอยู่ต่อรับได้หมดแต่แน่นอน,นมูฮัมหมัดมาประกาศคำสอนขอบเขตของการทำอิบาะดามันมีการที่เราจะทำอิบาะดาต่อรอับสุวรรณตลาอย่างที่บอกไม่เพียงแต่เราบริสุทธิ์ใจเราทำเพื่อรอับสุวรรณตลาสถานที่มันจะต้อง ฮาลาลในรูปแบบของอิสลามด้วยในกระบวนการของอิสลามด้วยวันนี้เราจะไปละหมาดในสถานที่ที่ห้ามละหมาดก็ไม่ได้เราจะไปทําอิบาด้านในสถานที่ที่มันห้ามทํำก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของมุสลิมจะต้องรู้ว่าสถานที่ใดที่เราไม่ควรทําอิบาดาด์าเชื่อสัตว์ละหมาดทำซิกรุลล้อลํำลึกเหมือนกับอยู่ดีๆเนี่ย إ ม م านกำลังขึ้น إ ي م านกาลังขึ้นกั้นสูงสุดเลยโอ้โหนั่งซิก,กลุลล้ออ่านกุรานทั้งวันเลยแล้วพอเราเข้าห้องน้ําเราจะเข้าไปอ่านกุรานด้วยได้ไหมไม่ได้เราจะโอ้โหรหมานมาทั้งวันละหมาดทั้งสุน,นัตจะไปละหมาดในห้องน้ําได้ไหมไม่ได้สิ่งเหล่านี้แหละมันจะเป็นสิ่งที่มุสลิมต้องรู้นอกเหนือจากห้องน้ํานอกเหนือจากกูโบสนอกเหนือจากอย่าเพิ่งเข้าใจผิดน,นะกูโบสถละหมาด ได้แค่อย่างเดียวคือละมานในกูโบสมุสลิมสามารถละมาดได้แค่ละมานละมาดอะไรครับละมาดยานาซะหรือละมาดกอเอฟให้กับคนตายถามว่าทําไมในกุโบสถ์ถึงละมาดยานาซาหรือละมาดกอเอฟได้ใครตอบได้มั่ง เพราะในละหมาดยานาซ่าและละหมาดกอเอฟมันไม่มีการสุยุดมันไม่มีการสุยุดและมันเป็นแบบอย่างของนบีและสหาบะถึงเอาละหมาดกอเอฟมาละหมาดในกุโบตได้เพราะมันละหมาดนั้นมันไม่มีการสุยูดนะครับแต่ละหมาดฟัดดูอื่นๆทั่วไปมันมีการสุยุดถูกไหมมีการสุยูดเพราะฉะนั้นการสุยูดมนุษย์เนี่ยจะสุยูด เกินรุกวัวขึ้นไปตั้งแต่รุกวัวเป็นต้นไปเนี่ยได้ให้กับพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นเราจะเคารพสักการะเราจะคำนับใครก็แล้วแต่นี่มันเป็นมุมของฟิกนะครับเราจะไม่เกินรุกวัวเราจะคมคำนับใครจะให้ความเคารพใครไม่ใช่ปัญหาแต่ก็ต้องดูให้มันเหมาะสมด้วยใช่ไหมครับตอนนี้ถามว่าทำไม นักว,วิชาการเขาถึงเอากุรอานอายาน,นี้มาเป็นหลักฐานห้ามในเรื่องของการเชื่อสัตว์ทางวิชาการหรือทางมุมของวิชาการเขาเรียกว่ามันเป็นมูนาซาบะมันเป็นความเหมาะสมมันเป็นความความเข้าใจได้ว่าเมื่ออัลลอฮฺสุวาตาลาห้ามการยืนทําอิบาดาในมัสยิดการเชื่อสัตว์การทํากุรุบันการเชื่อใดๆก็แล้วแต่เป็นอิบารดาไหมเชื่อกุรบันเป็นอิบาดาไหมครับ แล้วจะเชื่อเชื่อสัตว์กินก็เป็นอิบาดะใช่ไหมเพราะมันมีการบิสมิลล์มันมีการกล่าวนามขอร้องมันเป็นอิบาดะทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นการทําอิบาดะหรือการเชื่อหรือการทําใดๆก็แล้วแต่สถานที่เขาถึงเอากุรานอายันนี้ที่อัลลอฮ์สุบานอตาลหา,ลาห้ามยืนละหมาดในมัสยิดดีรอดห้ามยืนทห้ามไปทําอิบาดะในมสัสยิดอย่างนั้นมาเป็นหลักฐานห้ามในการเชื่อสัตว์นะครับ ประกอบกับการที่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสมมุติมันมีที่ที่หนึ่งมีโรงอยู่โรงหนึ่งคนจีนคนกาเฟสคนอะไรเขาก็มาเชื่อดจะมาเชื่อถวายเจ้าก็มาเชื่ออยู่ในโรงเนี่ยคนพุทธจะมาเชื่อหมูเชื่ออะไรเขาก็คนไม่ใช่มุสลิมก็มาเชื่ออยู่ในโรงเนี่ยคนอะไรก็จะมาเชื่อที่ถวายเจ้าเชื่ออะไรก็แล้วแต่เชื่อเป็ดเชื่อไก่เชื่ออะไรเขาก็จะมาอยู่ในโรงเนี่ย และมุสลิมเราเนี่ยเราก็ไปเชือสอตว์เชือดกินเชืออกุรุบันอยู่ในโรงเนี่ยแต่เราเนียดนะเราตั้งใจเราเชื่อกุรุบันเพื่อเลาะวิธีการเชื่อถูกต้องเชื่อถูกต้องเนียดถูกต้องคนเป็นมุสลิมเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างตรงกระบวนการอิสลามห,หมดเลยแต่เราไปเชื่อในสถานที่นั้นเนี่ยโดยไม่มีความจําเป็นใดๆเลย ถามว่าเชื่อนั้นใช้ได้ไหมใช้ได้เชื่อนั้นการเชื่อนั้นใช้ได้แต่นักวิชาการเขาต้องการที่จะปกป,ป้องการพัฒนาของของของพฤติกรรมอ่ะสมมติว่าวันใดวันหนึ่งเราปล่อยให้ลูกหลานปล่อยให้ทั้งมุสลิมทั้งต่างศาสนิก,ก็เชื่ออยู่ตรงนั้นตรงนั้นเวลามุสลิมเขาเชื่อเขาจะมีจุดทูบมีมีการบูชาสักการะเจ้าต่างๆใช่ไหม αι? มุสลิมก็ไปเชื่อตรงนั้นด้วยต่างศาสนกก็ไปเชื่อตรงนั้นด้วยอนาคต นักวิชาการเขามองว่ามันจะพัฒนากลายเป็นสถานที่ตรงนั้นเนี่ยกลายเป็นชีริกซะเขาก็เลยห้ามในการที่มุสลิมจะไปเชื่อในสถานที่ที่มีการเชื่อของต่างศาสนกหรือการเชื่อเพื่อถวายเจ้าอื่นรวมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเชื่อสัตว์เชื่อกุุบันเชื่ออะไรก็แล้วแต่ ที่มันเป็นอิบาดาหรือเราจะละหมาดเราจะทําอามันอิบาดะใดๆก็แล้วแต่สถานที่เราต้องดูด้วยเป็นอันดับต้นๆว่าสถานที่นั้นเหมาะสมที่จะละหมาดไหมเหมาะสมที่จะเชื่อสัตว์ไหมเหมาะสมที่เราจะเคารพสักการะต่อลอสุมาตาลาไหมเพื่อที่ให้การงานของเราวันที่เราจะเอาการงานของเราไปนําเสนอไปตอบไปให้กับลอสุมาตาลาเราจะไปในสาภาพที่บริสุทธิ ไปในสภาพที่ไม่มีอะไรเจือปนไปเลยนะครับมาดูสถานที่สักนิดหนึ่งยกตัวอย่างเช่นนะสถานที่ให้เอาเข้าใจง่ายๆเลยนะพี่น้องสถานที่ต้องห้ามในการทำอิบาดตการเชื่อสัตว์เนี่ยเช่นสารเจ้าไปเชื่ออยู่หน้าศาลได้ไหมถ้าเอาเอาเอาโดยตามหลักการอิสลามแล้วเนี่ย เราเชื่อเพื่ออัล้อเราเชื่อถวายให้กับบัลลกรุบันเนี่ยและเราก็เนียรเราบิสมิลแล้วเราทําทุกอย่างถูกต้องเราเชื่อมันก็ถูกตามหลักการอิสลามะนะแต่เราไปเชื่ออยู่ที่หน้าสารเจ้าตัวเราเองเนี่ยรู้แหละว่าเราเองเนี่ยเชื่อเพื่อัลลอเชื่อในการที่จะเอามากินเอามาค้าขายแต่คนที่เขามองมาต่างศาสนิกที่เขามองมา ศาลก็ตั้งอยู่ข้างหน้าสารเจ้าตั้อันนี้ก็เชือ่อมันมองอะไรไม่ได้เลยนอกจากว่าเชื่อเพื่อถวายเจ้าถูกไหมมันจะทําให้เกิดฟิตนาเกิดขึ้นไงหรือว่าการเชื่อที่ทางสามแพ่งทางสามแพ่งส่วนใหญ่ต่างศาสนาเขาจะอ,าอะไรเอาสารไปวางเอาพวงมาลัยเอาอะไรไปวางมันก็ดูขลังเหมือนกับของเขาอะนะมุสลิมก็ไปเชื่อตรงนั้นด้วยได้ไหมไม่ได้ ก็ต้องระวังนะครับหรือวัดในวัดในโบสถ์ในสถานที่เขาบูชาสักการะพี่น้องจําไว้เลยนะสถานที่ที่ห้ามเลยเนี่ยคือสถานที่ที่เขาบูชาสักการะสิ่งอื่นนอกจากอัลอสมาตาลาเราไม่สามารถไปทําอิบาดาในนั้นได้เราไม่สามารถไปทำอิบาดาในสถานที่ที่เขากำลังบูชาสักการะหรือมีเจ้าอื่นร่วมอยู่ด้วยอันนี้อิสลามห้าม หะดีสอะไรล่ะครับหะดีสของท่านนบีสอลลลอฮัวะลยซสลัมจากซาบิตบินตอฮักซาบิตรายงานว่าอันซาบิตบินตอฮักกอละรายงานจากซาบิสซาบิตได้กล่าวว่านาซารอรอยุลัอยาน่าฮารออิบิลันบิบูวานะมีชายนิรนามคนหนึ่งเนี่ยเขาบนบานไว้ว่า ถ้าเขาสมหวังเรื่องเรื่องนี้เนี่ยเรื่องที่เขาตั้งใจไว้เนี่ยเขาจะเชอดอูดตัวหนึ่งที่บุวานะบุวาณะเนี่ยคือหมู่บ้านตอนนี้ไม่มีแล้วนะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งในยุคของท่านอับดุลลอฮฺสลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมชายคนหนึ่งเขาบนบานกับอัลลอฮ์ไว้ว่าถ้าเขาสมหวังหรือว่าได้อย่างที่ต้องการเรื่องนี้เนี่ยเขาจะเชิดอูดตัวหนึ่งที่บูวาณะหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่ง ฟาซาลันน่ะบีอ่ชายคนนี้ไปถามและไปขอแนะนำกับกับท่านคำแนะนำกับท่านนบีสลุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่าฮัลกาณฟีฮาวะซนุนมินเอาซานินยาฮิลียะตีตอฮบัดไปถามกับท่านนาบีว่าตรงที่บุวานะเนี่ยนบีก็ถามกับเขาเวลาเขาไปขอคำแนะนำกับท่านนาบีว่าฉันเนี่ยถ้าสมหวังจะไปเชื่อดสัตว เชื่ออูดที่บุวานะแล้วก็ไปถามไปขอคำปรึกษานาบีนบีก็บอกกับซาบิดว่าตรงบุวานะเนี่ยมันมีฟีฮาวะซานุนมินเอาซานินยาฮิลิยะติตฮบัดมีเทวรูปหรือสิ่งที่ถูกเคารพบ,บูชาอยู่หรือเปล่าค่อยๆไปนะครับค่อยๆไป ในนั้นเนี่ยในที่บูวานาเนี่ยในหมู่บ้านนั้นมันมีสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าเทวารูปสิ่งเคารพบ,บูชาสิ่งที่ถูกถูกสักการะอยู่หรือเปล่าก็รู้ละสหาบ้าบอกว่าไม่มีครับมันไม่มีเลยนบีก็ถามต่ออีกว่าฮัลกานฟีฮาอีดุลมิลฮหยาติมที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาเอาไว้จัดศาสนาพิธีกรรม หรือวาระสำคัญต่างๆของศาสนิกอื่นหรือเปล่านาบีถามนะตรงนั้นเนี่ยมีการเคารพบ,บูชาสักการะมีการกราบไหว้จเจวิตอื่นหรือเปล่าหรือที่ตรงนั้นเนี่ยมีการจัดงานสังสรรค์งานรื่นเริงอื่นนอกเหนือจากมุสลิมหรือเปล่านอกเหนือจากอิสลามหรือเปล่าก็ลูละไม่มีครับซอาฮบาะบรรดาซอาฮบาะตอบไม่มีครับ ฟะก็ละรอสูลุอฮิสลลัลอฮวาวซัลัท่านอบีก็เลยถามต่อไปว่าเอาฟีฮีบินัสริกะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็อนุญาตให้ไปทำตามตาม,ตามคำที่ท่านบนบานเอาไว้ท่านบนวานเอาไว้ยังไงละ่ะเมื่อมันสำเร็จท่านก็ไปทำตามนั้นตราบใดที่สถานที่แห่งนั้นที่ตรงนั้นมันไม่มีอย่างที่ท่านบอกไฟอินนะฮูละวาฟาหินัสลินฟีมาซียติลละ แท้จริงแล้วไม่อนุญาตพี่น้องฟังท้ายหะดิษตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนบีบอกแท้จริงแล้วไม่อนุญาตให้เรารักษาคำพูดหรือปฏิบัติสิ่งที่บนบาลให้กับให้กับอัลลอฮฺบ ب ح ا า ه วะเนี่ยถ้าทำไปแล้วมันเป็นการเนรคุณหรือฝ่าฝืนต่อบัญญัติของอัลลอฮฺบ ب ح ا า ه วะเข้าใจไหมฟังใหม่ ขยายความใหม่ผมยกตัวอย่างพี่น้องครับผมบอกกับพี่น้องว่าผมเนี่ยถ้าผมถูกหวยผมถูกหวยผมจะเชื่อสัตว์แล้วแจกให้กับพี่น้องผมบนบานต่อลอสมาตาลาถ้าผมถูกหวยผมจะเชื่อสัตว์แจกพี่น้องการบนบานถูกไหมบนบานการล้อถูกไหมถูก สาบานต่อลอถูกแต่การสาบานวิธีการหรือสิ่งที่ต้องการมันขัดกับหลักการอิสลามในเรื่องของหวยถูกไหมครับแล้ววันนี้น,นี่กำลังไม่ใช่แค่นั้นนะกำลังจะพูดถึงสำหรับนี่สำหรับคนที่เขาไม่รู้นะพี่น้องไปเตือนเขาแล้ววันหนึ่งอันละให้เขาถูกหวยขึ้นมาสมมตินะเขาดันถูกหวยขึ้นมาอลัลละให้กับเขานะถูหวยขึ้นมา เขาบนบานไปแล้วนี่โอ้ยอย่าล้อสามเลขตรงๆเลยสามตัวตรงๆหรือโต๊ะเตง็งหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าถูกงวดน,นี้เนี่ยฉันจะเชือดวัวอลัลลอ์ให้ถูกรางวัลที่หนึ่งขึ้นมาเขาบอกถ้าเขาถูกรางวัลที่หนึ่งขึ้นมาเขาจะไปเชือดวัวตัวหนึ่งบริจาคให้กับมุสลิมทั่วไปฮะดิษบทนี้ถึงมาบอกว่าไม่อนุญาตให้เคารักให้เขา รักษาคำพูดหรือเขาปฏิบัติในสิ่งที่เขาบนบานการบนบานนั้นจะเป็นโมฆะทันทีเลยถ้าการบนบานนั้นมันขัดกับหลักการอิสลามเขาบนบานว่าถ้าเขาถูกหวยแล้วเขาถูกหวยขึ้นมาจริงๆแล้วเขาไปเชือดวัวตัวหนึง่งแล้วเอาวัวนั้นมาให้พี่น้องกินกินได้ไหมกินได้ไหมได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เพราะวัวมาจากทรัพย์ที่ฮารอม กลับกันเอาใหมเขาถูกหวยแล้วก็เขาเขาไม่ได้เอาเงินหวยไปซื้อนี่ไม่ได้เอาเงินหวยไปซื้อแต่ตัวเองมีตังค์อยู่สามหมื่นเอาเงินสามหมื่นจากการค้าขายของสุจริตฮาลานเนี่ยเอาเงินสามหมื่นนี่ไปซื้อวัวมาเชือดแจกให้พวกเราฟังให้ดีกินได้ไหมเดี๋ยวก่อนฟังให้ดีกินได้ไหมยืนยันกล้ายืนยันกินได้ไม่ได้ไม่ได้ เพราะอะไรล่ะเพาาขอเชื่อการเชื่อผมถึงบอกในหลายๆครั้งเลยเราเรียนกันเรื่องเตาฮีตมาแล้วมันมาจากรากฐานของความเชื่อไงซับมันฮาลานก็จริงวัวฮาลานก็จริงมุสลิมมุสลิมเชื่อฮาลานก็จริงแต่มันมีความเชื่อที่ขัดกับหลักการอิสลามห้ามเราก็เลยกินไม่ได้ไงมันไม่ต่างอะไรกับขนมไหว้พระจันทร์เลยพี่น้อง ขนมไหว้พระจันทร์น่ะขนมอ่ะมันเป็นถัว่วมันเป็นถั่วที่สงบทมันเป็นแป้งมันเป็นโมจิมันอัดให้มุสลิมทำด้วยขนมฮาลลนใช่ไหมแต่ต่อเมื่อเขาเอาขนมนี้ไปไหว้พระจันทร์กลับมาหาพี่น้องทันทีขนมนี้กินไม่ได้ทันทีเช่นเดียวกันผมเคยจำได้ว่ามีมุสลิมมีพี่น้องเราเนี่ยแหละคนหนึ่งเคยถามว่าถ้าจำไม่ผิดนะ ต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยมันสามารถปลูกได้ไหมถ้าจะขอมอัพนะแต่ว่าจะจะพูดให้ฟังว่ามีคนคนหนึ่งเขาปลูกมะยมไว้ไมะยมไว้หลังบ้านหรืออะไรสักอย่างหนึง่งแล้วเขาถามว่ามะยมเนี่ยมันปลูกได้ไหมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขานิยมกันว่าเวลาคนที่แต่งงานใหม่ๆอ่ะถ้ามีบ้านหลังหนึ่งเนี่ยให้ปลูกต้นมะยมไว้ข้างหลัง เอา้าแพกมาวางไว้ข้างหน้าบ้านเอาเพื่อที่ด้านหลังจะได้มีคนนิยมชมชอบใช่ไหมใช่ไหมและเอาญ้าแพกมาเหยียบแล้วเพื่อที่บ่าวสาวก้าวเหยียบยาแพกไปลูกจะได้แตกเหมือนกับใบญ้าแพกอะไรเงี้ยถามว่าต้นมะยมนั้นนะเราปลูกได้ไหมได้ไม่ได้อ่า อ่ายังแสดงว่ายังไม่ลืมกันยังไม่ลืมกันต้นมะยมเราปลูกได้นะเพราะอะไรเอ้าแล้วทําไมขนมเราถึงกินไม่ได้ในเมื่อต้นมะยมเขามีความเชื่อแบบนั้นน่ะเราก็ไม่ได้เชื่อแบบเขาเอ้าแล้วเรากินขนมไหว้พระจันทร์แต่เราก็ไม่ได้เชื่อว่าเขาไปไหว้พระเขาไปไม่ได้เชื่อเหมือนเขาไงเราไม่ได้เชื่อว่าเขาไปไหว้พระจันทร์เราก็ไม่ได้เชื่อในพระจันทร์ไงทาไมเราถึงกินไม่ได้ มาถึงเขาไม่ได้ไหว้ด้วยแต่เขาทำเขาทำขนมไหว้พระจันทร์ขึ้นมามอ่ายังไม่ลืมแต่ทวนให้อันฮามดินแล้วยังไม่ลืมโอ้ดีใจมากเลยยังไม่ลืมพี่น้องฟังให้ดีนะลากฐานเดิมของมันเนี่ยสิ่งที่จะฮาลานฮารอมลากฐานเดิมของมันฮาลานมันจะฮาลานของมันอยู่ตลอดฮารอมจะเอาฮาลานไปแปะมันก็จําได้ใช่ไหมเราเรียนกันไปแล้ว ฮาลานเนี่ยใบยินุนมันชัดเจนมันจะฮาลานของมันจะวันเกียร์มาจะวันไหนมันก็ฮาลานแต่ถ้าของใดก็แล้วแต่ที่มันฮารอมจะเอาฮาลานสักติบฮาลานจากสิบประเทศไปแปะมันก็ฮารอมอยู่วันยังกั้มใช่ไหมแต่นี้อารซอนเดิมของมันเนี่ยต้นไม้ยมเนี่ยต้นไม้ยมอารซอนเดิมของมันคือต้นไม้อาซอนหมายความว่ารากฐานเดิมของมัน คือต้นไม้ที่ให้ผลผลิตให้เราได้กินได้กินลูกได้กินเม็ดมะยมต้นเดิมของมันคือเป็นต้นไม้ปกติทั่วไปแล้วมุสแล้วคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาเอาความเชื่อไปใส่ว่าต้องปลูกมะยมนะมันถึงจะเป็นอย่างนี้แต่เนื่องจากต้นมะยมมันมีมาอยู่ก่อนแล้วมันเป็นมักลูกที่อัลลอฮฺสุบานตาลาสร้างมา มันมีอยู่ก่อนแล้วเข้าใจไหมประเด็นนี้จาให้ดีมันมีอยู่ก่อนแล้วแล้วคนเอาความเชื่อเข้าไปใส่เพราะฉะนั้นมันฮาลานสําหรับมุสลิมเราจะปลูกไม,ม้ยมจะไม่มาย,ยมแต่ตราบใดที่เราปลูกไม้ต้นไม,ม้ยมและเราเอาความเชื่อแบบเขาเข้าไปใส่ต้นไม้ย,ยมมันก็คือต้นไม,ม้ยมแต่เราเนี่ชีริกทันทีเลยใช่ไหมใช่ใช่ไหมครับอันทำนินแล้วเช่นเดียวกัน ต้นไม้จะต้นอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีอยู่ก่อนแล้วจะเอาความเชื่อไปใส่อะไรไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือมันมีอยู่ก่อนแล้วเราจะปลูกต้นอะไรไม่ใช่ปัญหาเขาจะบอกโอ้ยช่วงนี้ตุกปลูกผมก็ไม่รู้นะเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเช่นยกตัวอย่างเอาชื่อที่มันสอดคล้องโอ้ยตุกปลูกต้นวาสนาสิปลูกต้นชวนชมสิชื่อมันดีอะไรมันดีเราก็ปลูกได้เหมือนคนปกติทั่วไปแต่เราไม่ได้มีอากิดาเข้าไปใส่เหมือนเขา เพราะว่าที่เราปลูกได้เพราะมันมีอยู่ก่อนแล้วกับกันขนมขนมไหว้พระจันทร์ของเดิมมันมีอยู่ก่อนป่ะมันไม่มีมาอยู่ก่อนมันถูกสร้างเพื่อมีเจตนามีเจตนาเพื่อที่จะมาเป็นขนมเกี่ยวกับเทศกาลฤดูการไหว้พระจันทร์เช่นเดียวกับสิ่งของต่างๆงาช้างหรืออะไรที่ถูกสร้างขึ้นมา ถูกทําเป็นตะกรดเป็นอาซิมัดเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่มีอยู่ก่อนแต่เรามันเราสร้างขึ้นมาแล้วเอาความเชื่อเอาอากิดาเข้าไปใส่สิ่งที่มันไม่มีอยู่ก่อนสิ่งนั้นฮารอมทันทีใช่ไหมครับขนมไหว้พระจันทร์ก็เหมือนกันมันไม่เคยมีอยู่ก่อนเพราะฉะนั้นพอมันมันโดนผลิตขึ้นมาด้วยกับพื้นฐานของความเชื่อแสดงว่าในขนมนี้มันก็คือขนม ไหว้พระจันทร์เราไม่สามารถกินได้กลับมาที่มุสลิมกลับมาที่อิสลามขนมผีรู้จักไหมขนมอาชูรอขนมอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะขนมที่เขากวนกวนขนมอาชูรอกันอ่ะขนมอาชูรอที่เขากวนกันอ่ะถามว่าขนมเนี่ยมันฮาลานแต่เมื่อเอาความเชื่อในเรื่องของอาชูรอเข้าไปใส่ ถามว่าขนมอาชุรอกินได้ไหมไม่ได้เพราะมันมีความเชื่อที่ไม่ตรงกับหลักการอิสลามเราเอาไปใส่ถามว่าถ้าขนมอาชุรอกินได้ทำไมไม่กวนนอกเดือนอาชุรอได้เดือนม uh ุฮัรรอมล่ะกวนในเดือนบวชได้ไหมไม่ได้เพราะมันมีกำหนดมีขอบมีเขตมีเงื่อนไขที่สำคัญเลยคือมันเอาอากีดาเข้าไปร่วมด้วย แล้วบอกเป็นขนมศาสนาพี่น้องในอิสลามไม่มีขนมศาสนาจําไว้เลยนะขนมศาสนาไม่มีอาหารของศาสนาไม่มีมีแต่เราเอาอากิดะเอาความเชื่อของเราเข้าไปใส่เข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลักฐานตรงนี้แหละที่บอกว่าทำไมมุสลิมถึงห้ามในเรื่องของการไปยืนละหมาดไปห้าม เนี่ห้ามไปเรื่องในของการทำอิบาดาในสถานที่ที่มันถูกต้องห้ามเช่นเดียวกันการที่เราบนบานกับอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาแล้วการบนบาลของเรามันขัดกับหลักการอิสลามอย่างที่ยกตัวอย่างไปเรื่องหวยเรื่องดอกเบีย้ยเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราบนบานไว้แล้วมันได้อย่างที่เราต้องการในเมื่อเรารู้แล้วว่ามันผิดหลักการอิสลามการบนบานนั้นมันเป็นโมฆะทั้งหมดเลย นะครับและสุดท้ายวลาฟีมาลาวมาวลาฟีมาลมยัมลิกูอิบนูอาดัมและไม่อนุญ,ญาตให้เรารักษาคำพูดด้วยกับอัลลอฮฺสุบานาตาลาแหละเราไม่อนุญาตให้เรารักษาคำพูดกับอัลลอฮ์ฟังให้ดีนะครับเราบนบานกับอัลลอฮ์แล้วว่าเราเนี่ยพี่น้องเอาอย่างนี้ผมบนบานอย่างนี้ ถ้าผมมีมีหายจากโรคนี้โรคสมมติหายจากโรคเบาหวานถ้ารอซูตาลาให้ฉันหายจากโรคเบาหวานฉันจะเชื่อดวัวตัวหนึ่งเลี้ยงพี่น้องทั้งหมดเลยผมบนบานอย่างนี้ได้ไหมได้ไหมตายแล้วลืมกันแล้วผมหน่าสัดไว้ ผมบนบานไว้ยาล้อช่วยรักษาให้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 บาวของพระอ,องค์เนี่ยหายจากโรคเบาหวานเถิดถ้าพระอ,องค์ทรงประทานให้ข้าข้าพระอ,องค์เนี่ยหายจากโรคเบาหวานฉันจะเชื่อดุรุบันนาซัตไว้กับพระอ,องค์เนี่ยเอ้ยขอควาจะเชื่อวัวตัวหนึ่งเลี้ยงพี่น้องทั้งหมดเลยผมบนบานไว้อย่างนี้ได้ไหมได้เข้าใจใช่ไหมได้แต่ในในฮะดีสบทนี้ ให้เราไม่ต้องรักษาคำพูดกับอัลลอฮฺสุบานาตาลาให้เราไม่รักษาคำพูดกับอัลลอฮฺสุบานาตาลาในอะไรในกับสิ่งที่มนุษย์ยังไม่ได้ครอบครองสิ่งนั้นหมายความว่าเมื่อกี้เนี่ยฮะดิษข้างต้นบอกว่าเราเนี่ยไม่ต้องปฏิบัติมันไม่ต้องรักษามันในสิ่งที่เราบนบานไว้แล้วมันขัดกับหลักการอิสลามเช่น การถ้าเราเอาลัลลอฮ์ให้อลัลลอฮ์ให้ฉันถูกหวยเนี่ยฉันจะเชิดบัวตัวหนึ่งเลี้ยงพี่น้องอลัลลอฮ์ก็ให้ถูกจริงๆเราก็เราถ้าเราไม่รู้เราเชื่อไปแล้วมันก็แล้วกันมันกินไม่ได้ถ้าคนที่รู้นะแต่ถ้าเรารู้แล้วเราไม่ต้องเชื่อนะครับอลัลลอฮ์ให้เราถูกหวยแล้วเราไม่ต้องเชื่อนี่กรณีเดี๋ยวไม่ได้ว่าสนับสนุนให้เล่นหวยนะฟังให้ดีนะหมายความว่านี่คือยกตัวอย่างกรณี การบนบานที่มันขัดกับหลักการอิสลามในเมื่ออัลลอฮฺสุบุตาลาประทานให้แล้วก็จริงไม่ต้องไปทําตามคำหนาซัดไว้เข้าใจใช่ไหมครับอันนี้กลับกันเราบนบานอย่างถูกต้องเลยถ้าฉันหายจากโลกนี้เนี่ยอัลลอฮฺสุบตาลาฉันจะเชือดวัวเลี้ยงพี่น้องทําอาหารเลี้ยงพี่น้องแต่พออัลลอฮฺสุบบรตาลาให้ฉันหายขึ้นมาตอนนั้นพี่น้องเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรไเกิดไม่มีเงินขึ้นมาเกิดไม่มีเงินขึ้นมาอันปร,ประเด็นที่หนึ่งก่อนนะถามว่านาซันนั้นหล,หลุดพ้นจากเราหรือยังยังนะการบนบานนั้นไม่หลุดพ้นจากเราถ้าลอสซงตาลาให้กับเราแล้วการนาซันหรือการบ่นบานไม่หลุดแต่เราจะทำได้ไม่ได้จนวันที่แผ่นดินกบหน้านั้นอีกเรื่องหนึง่ง อัลลอฮ์ยุติธรรมอยู่แล้วอัลลอฮ์สอบสวนเราอยู่แล้วนึกออกไหมสมมติสมมติผมบ่นบานว่าถ้าได้ถ้าอัลลอฮ์สุนตาลารักษาเบาหวานผมแล้วเนี่ยผมจะให้ผมได้หายจากเบาหวานผมจะเชิดวัวตัวหนึง่งอัลลอฮ์ก็ให้หายจริงแต่วันที่ผมหายเนี่ยสภาพผมเนี่ยพี่น้องตายกันหมดแล้วเหลืออยู่ตัวคนเดียวทําอะไรก็ไม่ไหวชีวิตเกาะหาเช้ากินขําขอญาติพี่น้องบ้าง งานก็ไม่มีทมแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ตกอยู่กับเรามันเกิดเขาเรียกว่ามันเรียกว่าเรียกว่าดอรูรอ็อกับเรามันเกิดความจำเป็นกับเราที่เราไม่สามารถปฏิบัติตามสิ่งที่เราหนาซัดได้จนกระทั่งแผ่นดินกบหน้าของเราแต่หนาซัดไม่หลุดนะครับหนาซัดไม่หลุดแต่เอเลอกจะสอบสวนไยกับความยุติธรรม แต่ถ้าเรามีหรือเรามีกำลังเราไม่ทำอีกเรื่องหนึ่งแต่เราจากไปด้วยกับการบนบานที่ติดค้างเขาเรียกว่าการติดค้างหนี้นเทีอัลอสซูมาโนตาลาเช่นเดียวกันเราเนี่ยไม่ต้องทำไม่ต้องรักษาคำพูดกับลอสซูมาโนตลากับสิ่งที่เรายังไม่ได้ครอบครองสิ่งนั้นยกตัวยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าผม หายจากการเป็นเบาหวานผมจะเอาวัวของแช์เนี่ยไปเชือดเลี้ยงพี่น้องได้ไม่ได้แบบนี้ได้ไม่ได้เอาอีกทีถ้าเกิดว่าผมเนี่ยอัรรถสุนทรลาประทานให้ผมรักษาเบาหวานให้ผมหายผมจะเอาวัวของแชร่ไปเชือดเลี้ยงพี่น้องได้ไม่ได้ ไม่ได้นะครับพี่น้องเพราะว่าวัวมันไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของเราเราไม่ได้ครอบครองของสิ่งนั้นเราจะไปเอาสิ่งที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของเราเราเราจะไปซื้อวัวแชร์นะั่นอีกเรื่องหนึง่งเราจะไปซื้อวัวอะ,อะถ้าเราเนียดอย่างนี้ว่าเราถ้าเราได้สมหวังแบบนี้ฉันจะซื้อวัวแช์นะแล้วก็จะเอาวัวของแช์เนี่ยไปเชืออ โอเคตกลงทำสัญญากันแต่ถ้าเกิดฉันบอกว่านี้ถ้าเกิดว่าฉันได้อย่างที่ฉันสมหวงังฉันจะเอาเงินของนี้เนี่ยไปบริจาคสิทธิ์ตรงเงินของนั้นหรือสิทธิตรงวัวของนั้นมันเป็นสิทธิ์ของคนที่หนาซัดหรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่พูดให้เข้าใจง่ายๆว่าเราอย่านาซัดแล้วแก้นาซัดด้วยกับการที่เราไม่ได้มีสิทธิ์ครอบครองสิ่งนั้น เข้าใจยังถ้าเราบอกว่าอัลลอฮฺซุบมานตาลาประทานเรื่องนี้ให้กับเราถ้าสําเร็จเราจะบริจาคเงินให้กับให้กับองค์กรให้กับคนยากจนให้กับใครก็แล้วแต่แต่เมื่อเราทําเสร็จแล้วโอ้เงินเราก็มีแม่แต่มันเสียดายนะไปเอาเงินพี่สาวมาไปเอาเงินของลูกมาไปเอาเงินของญาติพี่น้องมาแล้วก็เอาไปแก้นาซัด เอาไปใช้เนี่ยกับล้อไม่ได้นะครับเพราะเราไม่ได้ชอบไม่ได้ครอบครองสิทธิ์ไม่ได้ครอบครองของสิ่งนั้นเช่นเดียวกันเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะนาซัดมันไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการบนบานของอลอสซุบตาลาแต่ติงไว้นิดหนึ่งนะติงไว้นิดหนึ่งคนที่นาซัดนะักวิชาการบางท่านแกบอกว่าการบนบานต่อล้อเนี่ยคนที่บนบานเนี่ยค่อนข้างจะขี้เหนียว คือจริงๆแล้วตามหลักการอะบนบานถ้าได้ตามที่นัดซัดไว้ทำมันก็ถูกต้องแต่นักวิชาการบางท่านแกติ้งไว้นิดหนึ่งว่าถ้าเราบนบานไว้แล้วเนี่ยเรายังไม่ได้เรารีบทำมันไปเลยทำเพื่อล้อสุนตาอยากขี้เหนียวให้ทำไปเลยบนบานว่าถ้า,าล้อรักษาเบาหวานชั้นเนี่ยฉันจะเชือดวัวเชืออไปเลยครับถ้ามีทรัพย์มีอะไรทาได้ทําเลยอยากขี้เหนียวก่อนเหรอทาไปเลยเอาล้อจะให้ไม่ให้นั้นอีกเรื่องหนึ่งเข้าใจใช่ไหมครับโอเคหรือ สุดท้ายนะครับหรือวาลาฟีมาลิยัมลิกูอิบนุอาดัมหรือการที่เราจะเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของเราเราจะแก้บนแก้หนา้าซัดมันไม่ใช่สิทธิ์ที่ของเราเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันไม่อนุญาตหรือเราจะไปเชื่อในสถานที่ที่ที่ไม่ได้ที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้ฮาลานจากหลักการอิสลามมันก็ ไม่อนุญาตเช่นกันนะครับสุดท้ายสรุปในประเด็นนี้ก็คือพี่น้องครับการบนบานหรือการนาซัดมันเป็นวายิบเข้าใจใช่ไหมมันเป็นวายิบคือมันเป็นวายิบมันจำเป็นกับเราแล้วถ้าเราบนบานไปแล้วเนี่ยการบนบานเนี่ยมันเป็นมันเป็นซุนนะแต่เมื่อเราบนบานแล้วมันเป็นวายิบจำเป็นกับเราแล้วที่เราจะ ต้องทำถ้าเกิดว่ามันสำเร็จเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสถานที่ที่เราจะแก้น้าซัดแก้บนหรือไปทำอิบาดะหรือทำการเชื่อด่างๆจะต้องไม่มีชีริกบนอยู่จะต้องไม่มีการจัดงานหรือพิธีการของต่างศาสนิกการจัดงานรื่นเดิงงานบุญงานบวชงานต่างๆอยู่ในสถานที่นั้นๆมันเป็นที่ต้องห้ามที่จะไปเชื่อด ไปทํากุรุบันไปทําอิบาดาไปซิกุรุลล้อไปทําอิบาดาต่างๆในสถานที่นั้นๆเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินทางพี่น้องครับเดินทางไปสถานที่ไปท่องเที่ยวไปอะไรต่างๆการทําอิบาดาของเรานอกจากจะแต่ถ้ามุสลิมานั้นอีกเรื่องหนึ่งนะมุสลิมานั้นอีกเรื่องหนึง่งแต่ให้เป็นความรู้พื้นฐานกว้างๆว่าการทําอิบาดาของเราเนี่ยสถานที่จะต้องฮาลานด้วยนอกเหนือจาก หัวใจของเราร่างกายที่สะอาดตามหลักการอิสลามสถานที่จะต้องตรงตามหลักการอิสลามด้วยนะครับก็คงไม่มีประเด็นใดๆนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งพี่น้องครับทุกอย่างฮาลานหมดเลยผมลองถามพี่น้องว่าถ้าเกิดว่าอัลลอฮ์สุลตาราให้ความสําเร็จเนี่ยผมจะไปเชือดวัวที่โต๊ะตะเกียรได้ไหม มัสยิดโตตะเกียได้ไหม,ไมเพราะสถานที่เหล่านั้นคือแหล่งรวมแหล่งรวมที่รู้กันคือมันเป็นการทำชีริกของคนจนกระทั่งพัฒนาไปเป็นการการที่ไปสักการะกุบโบสไปสัสกการะรุมศพสถานที่แบบนี้ถึงถึงจะเป็นของมุสลิมก็จริงแต่เมื่อมันมีชีริกเกิดอยู่มันเข้าขายแล้ถูกไหมครับ เข้าขายว่ามันมีชีริกปนเปื้อนอยู่มันมีการจัดงานมีอะไรก็แล้วแต่ตามที่เราได้พูดไปเนี่ยมันเป็นที่ต้องห้ามสําหรับมุสลิมที่จะไปทําอิบาดาทำอิบาดาสิกรุ่นล้อทุกอย่างไปยืนละหมาดไปอะไรก็แล้วแต่นะครับก็บทเรียนในในใน,ในบทนี้เกี่ยวกับเรื่องลายุคบาลุลายุคบาฮุลิลลาฮิบิบังกานินยุคบาฮุฟิฮิลไกริลลา เรื่องของการเชือดไม่มีการเชื่อดและไม่มีการทำอิบาดะในสถานที่ที่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามก็พอจะเข้าใจเบื้องต้นแล้วใช่ไหมครับโอเคก็วันนี้เราก็จบเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะขึ้นในบทเรียนถัดไปชฉลอ,อครั้งหน้าเราจะมีเอกสารมาให้ฉลออ,อย่างแน่นอนนะครับจะเตรียมมาให้อย่างแน่นอนมีคำถามไหมครับไม่มีก็ด้วยกับเวลาสมควรนะครับขอ ดูอาต่อพงศ์ลอสบานเวาตาลาให้พี่น้องทุกท่านมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีริสกีที่ฮาลานมีหัวใจที่มั่นคงในหลักการอิสลามมีกำลังใจที่ดีมีร่างกายที่ดีปฏิบัติอามันอิบาดาัตจนวันที่เราจะกลับไปพบกับลอสบานาตาลาขอลอสบานาตาลาตรงเมตทานทรงประทานรอา่อมมะจงเมตตากับทุกๆท,ท,ท่านเหมือนกับที่ทุกๆท,ท่านได้พยายาม Tam ibadah dalam setiap hari. Wabilahitul Fik, wanhidaya, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.